จะต่อพระธรรมคุณที่เทศแสดงข้างไว้ยังไม่จบโปรดตั้งใจฟังตามลำดับต่อไปเพื่อให้ได้ความชัดเมื่อพระโยคาปจรระลึกซึ่งธรรมคุณมีสวากขาโตเป็นต้นชนีราคะโทสะโมหะก็จะมิอาจที่จะครอบงำย่ำยี่จิตสันดานได้จิตของพระโยคาปจรนั้นก็จะซื่อตรงเป็นอันดีโยคาปจรนั้นจะข่มเสียได้ซึ่งนิวรณ์ธรรมเป็นต้นร่างกายแห่งบุคคลนั้นจะสมควรแก่สักการะบูชาอุปมาดุจเรือนพระเจดีย์เมื่อจิตสงบลงตรงหน้าต่อพระกรรมฐานแล้ววิตกวิจารณ์อันน้อมไปในพระธรรมคุณก็จะบังเกิดเมื่อวิตกวิจารณ์บังเกิดแล้วปีติทั้ง5ก็จะบังเกิดในสันดานเมื่อปีติเกิดแล้วกายปัสสัทธิคือกายสงบจิตปัสสัทธิคือจิตสงบอันเป็นพนักงานระงับกายระงับจิตก็จะเกิดเมื่อปัจจิความสงบทั้งสองเกิดแล้วก็จะเป็นเหตุจะให้สุขกายสุขจิตบังเกิดมีสุขเกิดแล้วน้ำจิตของโยคาพจรก็จะตั้งมั่นด้วยอุปจารสมาธิอันจำเริญธรรมานุสตินี้กำหนดให้ได้สำเร็จคุณแต่เพียงอุปจารสารมิอาจจะให้ถึงซึ่งอัปปนาอาศัยว่าน้ำจิตแห่งโยคาปจรที่ระลึกพระธรรมคุณนั้นระลึกด้วยในต่างๆใช่อย่างเดียวอันพระธรรมคุณนี่ลึกล้ำยิ่งนักยังปัญญาไปในพระธรรมคุณไม่มีที่สุดเพราะฉะนั้นผู้เจริญธรรมานุสติจึงได้แต่เพียงอุปจารสารและผู้เจริญธรรมานุสตินี้จะไม่สันดานเคารพรักใคร่ในพระศาสดาด้วยสำคัญว่าเราได้ประสบพระศาสดาผู้แสวงผู้แสดงโอปนยิกะธรรมผู้ประกอบด้วยคุณอันนี้ที่ล่วงไปแล้วอย่างนี้และจะมีความเคารพยำเกรงโดยยิ่งในพระธรรมและจะถึงความไพบูลย์ด้วยคุณมีศรัทธาเป็นต้นสันดานนั่นจะมากไปด้วยปรีดาประโมทอาจจะอดกลั้นได้ซึ่งทุกข์และภัยอันมาถึงจิตนั้นจะสำคัญว่าได้อยู่ร่วมด้วยพระธรรมเจ้าเมื่อสำคัญว่าพระธรรมสิงในสันดานตนร่างกายบุคคลอันมีธรรมานุสติกรรมฐานซับซาบอยู่นั้นควรจะเป็นที่บูชาของเทวดาและมนุษย์เปรียบประหนึ่งเรือนพระเจดีย์น้ำจิตของผู้นั้นจะน้อมไปเพื่อตรัสรู้อนุตตรธรรมจะกอบด้วยหิริและโอตตัปปะมิได้ประพฤติล่วงซึ่งวัตถุอันพระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้แม้ว่าวาสนายังอ่อนมิอาจสำเร็จฌานสมาบัติมรรคผลก็จะมีสุคติพบเป็นเบื้องหน้าเหตุฉะนี้นักปราชญ์ผู้มีปัญญาพิจารณาเห็นภายในวัฏสงสารอย่าพึงประมาทในพระธรรมานุสติกรรมฐานอันมีอนิสงส์ดังกล่าวแล้วจบธรรมานุสติแต่เท่านี้ลำดับไปจากวินิจฉัยแสดงในสังขานุสติสืบต่อไปสังขานุสติงภาเวตุกาเมนะระโหคเตนะปฏิสันเลนนินะดังนี้พระโยคาปจรผู้มีศรัทธาปรารถนาจะเจริญสังขานุสติกรรมฐานนั้นพึงตั้งสติระลึกถึงคุณพระอริยสงฆ์ว่าสุปฏิปันโนภะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะวะโตสาวกสังโฆดังนี้เป็นต้นแปลในบทต้นว่าสาวกสังโฆอันว่าพระสงฆ์สาวกภะวะโตแห่งสมเด็จพระผู้ทรงสวัสดิภาคสุปฏิปันโนปฏิบัติเป็นอันดีดำเนินขึ้นสู่สัมมาปฏิบัติ
มิกลับจากพระโลกุตรธรรมและอนุโลมปฏิบัติอนุโลมตามพระโลกุตรธรรมและอปัจจนิกปฏิบัติมิได้เป็นข้าศึกแก่พระนบโลกุตรธรรมและบุพภาคปฏิบัติอันเป็นส่วนเบื้องต้นแห่งพระนบโลกุตรธรรมอันพระอริยสงฆ์สาวกนั้นอุชุปฏิปันโนปฏิบัติซื่อปฏิบัติตรงแบกเสียซึ่งนามกปฏิบัติทั้งสองคืออัตตกิลมัฏฐานุโยคและกามสุขันธิกานุโยคปฏิบัติตรงโดยมัชฌิมาคือพระอัฏฐังคีกมรรคละเสียซึ่งคดอันประกอบในกายวาจาและจิตยายปฏิปันโนพระอริยสงฆ์สาวกนั้นปฏิบัติเพื่อให้ได้สำเร็จพระนิพพานสามีจิปฏิปันโนปฏิบัติควรแก่สามีจิกรรมยะดิดังจัตตาริปุริสะยุงานิพระอริยสงฆ์สาวกนั้นจัดเป็นคู่ได้สี่คู่คือโสดาปฏิมรรคบุคคลกับโสดาปฏิผลบุคคลคู่หนึ่งพระสกิทาคามิมรรคบุคคลกับพระสกิทาคามิผลบุคคลคู่ที่สองพระอนาคามิมรรคบุคคลกับพระอนาคามิผลบุคคลคู่ที่สามพระอรหัตตมรรคบุคคลกับพระอรหัตตผลบุคคลคู่ที่สี่เป็นสี่คู่ด้วยกันอัฏฐปุริสะปุกกะลาถ้าแยกคู่ออกนั้นเป็นอริยบุคคล8จำพวกเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆพระอริยสงฆ์สาวกแห่งสมเด็จพระสันเพชรพุทธองค์ผู้ทรงสวัสดิภาคที่จัดเป็นคู่4คู่เป็นบุริสะบุคคล8จำพวกดังนี้อาหุนายโยควรจะรับซึ่งจตุปัจจัยอันบุคคลเฉพาะผู้มีศีลนำมาแต่ไกลแล้วและน้อมเข้าถวายปาหุนายโยแม้อาคันตุกะทานอันบุคคลทั้งหลายตกแต่งไว้เฉพาะญาติมิตรอันเป็นที่รักที่ชอบใจอันมาแต่ทิศต่างๆนั้นทายกนำมาถวายมีสมข้อสมควรที่พระอริยสงฆ์จะพึงรับและบุคคลที่ไปมาหาสู่โลกทั้งหลายสมมุติเรียกว่าแขกนั้นผู้ใดผู้หนึ่งจะประเสริฐกว่าแขกคือพระอริยสงฆ์นี้หามิได้พระอริยสงฆ์สาวกนั้นดักขิไนโยควรจะรับซึ่งทานอันบุคคลเชื่อซึ่งกรรมและผลกรรมแล้วแล้วให้อัญชลิกระไนโยควรแจกอัญชลีกรรมกราบไหว้อันสัตว์โลกยกกระพุ่มหัดคือมือประนมเหนือเสียงกล่าวแล้วกระทำอนุตรังคุณยักษ์เขตตังโลกัสสะเป็นเนื้อนาบุญอันประเสริฐหาเขตอื่นจะเปรียบบ่มิได้แห่งสรรพสัตว์ในโลกนี้พระโยคาพจรผู้ระลึกถึงคุณแห่งพระอริยสงฆ์โดยนิยมดังนี้ย่อมจะได้คุณานิสงส์ต่างๆจุดพรรณนาแล้วในพุทธานุสติธรรมานุสติกรรมฐานนั้นเหตุนี้นักปราชญ์ผู้มีปัญญาพิจารณาเห็นภายในวัฏฏะสงสารอย่าพึงประมาทละลืมเสียซึ่งสังขานุสติกรรมฐานพึงอุตสาหะระลึกเนืองๆอย่าให้เสียทีที่พบพระพุทธศาสนาและพระโยคาพจรผู้มีศรัทธาจำเริญธรรมานุสติสังขานุสติกรรมฐานนั้นมีกำหนดจะให้ได้สำเร็จแต่อุปจารสมาธิบ่มิอาจดำเนินขึ้นสู่ภูมิแห่งอัปปนาได้เหตุว่าพระธรรมคุณพระสังฆคุณนั้นลึกล้ำคัมภีรภาพยิ่งนักพระโยคาพจรยังจิตลงในกิริยาอันลึกซึ่งพระธรรมคุณและพระสังฆคุณนั้นโดยในต่างๆไม่มีที่หยุดที่ยั่งไม่มีที่ตั้งเหตุดังนั้นจึงมิได้ถึงซึ่งอัปปนาสมาธิได้แต่เพียงอุปจารสมาธิจบสังขานุสติกรรมฐานแต่เท่านี้
ต่อไปจักแสดงในศีลานุสติสืบต่อไปตามลำดับศีลานุสติงภาเวนะกาเมนะศีลานุสติงภาเวตุกาเมนะดังนี้เป็นต้นพระโยคาพจรผู้มีศรัทธาปรารถนาจะเจริญศีลานุสติกรรมฐานนั้นถ้าเป็นคฤหัสถ์ก็พึงชำระศีล5ศีล8ศีล10ประการให้บริบูรณ์ถ้าเป็นบรรพชิตนักบวชพึงชำระศีล10ศีล227ให้บริบูรณ์คือให้บริสุทธิ์ให้ตั้งอยู่ในอขันธศีลและอชิตตศีลอสวะละศีลและอกัมมาสศีลนักปราชญ์พึงสันนิษฐานว่าศีลอันบุคคลรักษาบริสุทธิ์บริบูรณ์จะได้ขาดในเบื้องต้นและเบื้องปลายประดุจผ้าสาดกอันขาดในชายทั้งสองข้างนั้นหาบ่มีได้อย่างนี้ชื่อว่าอาขันธศีลและศีลบริสุทธิ์บริบูรณ์เป็นอันดีจะได้ขาดในท่ามกลางเหมือนผ้าสาดกอันทะลุในกลางผืนนี่หาไม่ได้ศีลอย่างนี้ชื่อว่าอาชิตทศีลและศีลมิได้ขาดสององค์สามองค์โดยลำดับมิได้ด่างประดุจโกด่างอันมีสีแปลกประหลาดบังเกิดขึ้นในหลังและท้องมีสันฐานกลมและยาวเป็นต้นนั้นชื่อว่าอสวะละศีลและศีลอันมิได้ขาดในระหว่างมิได้พร้อยดุจโคอันลายพร้อยเป็นหยาดๆนั้นชื่อว่าอากัมมาสศีลเมื่อโยคาพจรเจ้าสำระศีลแห่งตนให้บริสุทธิ์ดังนั่นแล้วพึ่งเข้าไปสู่เสนาสนะอันสงัดดุจกล่าวแล้วแต่หลังเพิ่งพิจารณาศีลแห่งตนด้วยสามารถคุณเมมิได้ขาดเป็นต้นว่าอโหวตเมศีรานิอขันธานิอชิตดานิอสวะลานิอกัมมาสะอกัมมาสานิพุทธชิตสานิวินยูปัสสถานิอภรามัฏฐานิสมาธิสังวัตตันตะนิกานิดังนี้ดังอาตมาสรรเสริญศีลแห่งอาตมานี้มิได้ขาดในเบื้องต้นและเบื้องปลายมิได้ทำนายในท่ามกลางมิได้ดังมิได้พร้อยศีลแห่งอาตมานี้เป็นไทยมิได้เป็นธาตุแห่งตัณหาศีลแห่งอาตมานี่เป็นที่สรรเสริญแห่งนักปราชญ์ทั้งหลายมีสมเด็จพระพุทธเจ้าเป็นประธานศีลอาตมานี่ตัณหาทิฏฐิมิได้จับได้ต่อประพฤติเป็นไปเพื่อจะให้สำเร็จอุปจารสมาธิและอัปปนาสมาธิอันหนึ่งเป็นไปเพื่อมรรคสมาธิและผลสมาธิเมื่อพระโยคาพจรภิกษุผู้เห็นภายในวัฏฏะสงสารระลึกเนืองๆถึงศีลแห่งตนโดยในดังกล่าวมานี้ก็จะมีจิตเคารพในสิกขาบทจะปราศจากอัตตานุวาทภัยคือมิได้ติเตียนตนเป็นต้นแม้ว่าเห็นโทษมาดว่าหน่อยหนึ่งก็จะมีความสะดุ้งตกใจเป็นอันมากจะจำเริญด้วยคุณธรรมคือศรัทธาสติปัญญาจะมากด้วยปรีดาประโมทแม้ว่าบ่มิอาจถึงพระอริยมรรคพระอริยผลในชาตินี้ในชาตินั้นก็มีสุคติเป็นเบื้องหน้าเหตุดังนั้นนักปราชญ์ผู้มีปรีชาอย่าพึงประมาทในศีลานุสติกรรมฐานอันกรอบด้วยคุณานิสงส์เป็นอันมากดังที่กล่าวมานี้เพิ่งเจริญศีลานุสติกรรมฐานระลึกถึงศีลแห่งตนจองเนืองเป็นนิดเถิดจบศีลานุสติกรรมฐานแต่เท่านี้
ลำดับไปจะวินิจฉัยในจาคานุสติกรรมฐานสืบต่อไปจาคานุสติงภาเวตุกามเมนะดังนี้พระโยคาพจรผู้มีศรัทธาปรารถนาจะจำเริญจาคานุสติกรรมฐานนั้นเพิ่งมีจิตรักใคร่ในจำแนกแจกทานให้เป็นนิดเป็นต้นเป็นเดิมในหนึ่งว่าเมื่อปรารภจะเจริญจาคานุสติกรรมฐานนั้นให้ตั้งจิตของตนว่าจำเดิมแต่วันนี้ไปในเมื่อปฏิฆะหกผู้จะรับทานมีถ้าเราไม่ได้ให้ทานโดยกำหนดเป็นที่สุดแต่ข้าวคำหนึ่งก่อนแล้วเราก็จะไม่ได้บริโภคเลยเป็นอันขาดในวันเจริญจาคานุสติกรรมฐานนั่นให้พระโยคาพจรจำแนกแจกทานเป็นแก่ปฏิฆาหกอันทรงซึ่งคุณอันวิเศษแล้วพึงเอานิมิตในทานที่ตนให้คือกำหนดอาการอันเป็นไปด้วยบริจาคเจตนานั้นขั้นแล้วเข้าสู่เสนาสนะอันสงัดมีในดังกล่าวแล้วแต่หนหลังเพิ่งระลึกซึ่งบริจาคของตนด้วยสมาธิกอบด้วยคุณไม่ปราศจากความตนีเป็นต้นด้วยพระบริว่าลาหาวะตะเมสุรัตทังวะตะเมโยหัง ดังนี้เป็นต้น อัตถาธิบายในบดีนั้นว่าบุญลาภแห่งทยกผู้บำเพ็ญทานนั้นสมเด็จพระผู้มีพระภาคย่อมตรัสสรรเสริญโดยประการเป็นอันมากบุญลาภนั้นได้ชื่อว่าเป็นของอาตมาบังเกิดแก่อาตมาประการหนึ่งความสั่งสอนอันสมเด็จพระผู้มีพระภาคโปรดประทานไว้นั้นก็ดีกิริยาที่อาตมาได้บังเกิดมาเป็นมนุษย์นี่ก็ดีสุรัตทังวาตะได้ชื่อว่าอาตมาได้เป็นอันดียิ่งนักเพราะเหตุว่าสัตว์โลกทั้งปวงมีสันดานมากไปด้วยมนตินคือมัทธริยะความตนีหากครอบงำไว้และอาตมาอยู่บัดนี้ด้วยจิตอันปราศจากมนตินคือตรณีมุตตะจาโกอาตมามีบริจาคอันสละแล้วปยัตปานีมีมืออันล่างอยู่เป็นนิดเพื่อประโยชน์จะคอยหยิบทายทานโดยครบโวตสักคารโตอาตมานี้มีจิตยินดีในกิริยาอันบริจาคทานยาจะโยโคอาตมานี้ควรแจกกิริยาอันยาจกมาขออธิบายว่าถ้ามียาจกมาขอสิ่งใดอาตมาก็จะให้สิ่งนั้นทานะสังนิพพาคะระโตอาตมามีจิตยินดีในทานยินดีในการจำแนกอธิบายว่ากิริยาที่ให้สิ่ง ของอันตนแต่งไว้เพื่อจะให้แก่ปฏิฆาหกนั่นเรียกว่าทานและสิ่งของที่ตนจะบริโภคนั้นถ้าหยิบออกให้เรียกว่าสังวิภาคเมื่อพระโยคาพจรระลึกซึ่งบริจาคแห่งตนโดยนิยมดังนี้ก็จะมีคุณานิสงส์ดุจกาแล้วในพุทธานุสตินั้นความยินดีที่จะบริจาคทานนั้นจะวัฒนาการยิ่งขึ้นไปกว่าเก่าอัศาศัยนั้นปราศจากโลภจิตจักอนุรมตามเมตตามิได้ย่อหย่อนที่จะบริจาคทานสันดานจะมากไปด้วยปรีดาและปราโมทแม้ถึงว่ามิสำเร็จพระอริยมรรคพระอริยผลในชาตินั้นทำลายปัญจขันธ์ก็จะมีสุคติเป็นเบื้องหน้าเหตุฉะนี้นักปราชญ์ผู้มีปรีชาอย่าพึงประมาทในจาคานุสติกรรมฐานอันมีคุณานิสงส์ดังแสดงมานี้แสดงในจาคานุสติกรรมฐานจบแต่เท่านี้ ตอนนี้ไปจักแสดง
ในเทวตานุสติสืบต่อไปตามลำดับเทวตานุสติงพาเวตุกาเมนะดังนี้พระโยคาพจรผู้มีศรัทธาปรารถนาจะเจริญเทวตานุสติกรรมฐานนั้นเพิ่งประพฤติจิตสันดานให้กอบด้วยคุณธรรมคือศรัทธาและศีลและสุตะและจาคะและปัญญาเข้าสู่ที่สงัดแล้วเพิ่งตั้งเทพดาไว้เป็นที่เป็นพยานคือตั้งเทพดาไว้ในที่เป็นพระญาณระลึกถึงเทพดาอันกอบด้วยคุณมีศรัทธาเป็นต้นนั้นว่าสันติเทวาจาตุมหาราชิกาเทพดาอันอยู่ในชั้นจาตุมหาราชิกาดาวติงสายามาดุสิตนิมมานรีปรินิมิตวัสวดีนั้นๆก็ดีเทพราอันอยู่ในพรหมโลกก็ดีเมื่อเป็นมนุษย์นั้นกอบด้วยศรัทธาจุติจากมนุษย์แล้วจึงได้ขึ้นไปบังเกิดในสวรรค์เทวโลกและศรัทธาของอาตมานี่ก็เหมือนด้วยศรัทธาแห่งเทพดาเหล่านั้นอันหนึ่งเมื่อเทพดาทั้งปวงนั้นเมื่อเป็นมนุษย์กอบด้วยศีลอุตสาหะสดับตรับฟังพระธรรมเทศนาและบริจาคทานกอบด้วยสติปัญญาจุติจากมนุษย์แล้วจึงได้ขึ้นไปบังเกิดในเทวโลกอาตมานี่ก็กอบด้วยศีลสุตะจาคะปัญญาเหมือนด้วยเทพดาเหล่านั้นเมื่อตั้งไว้ซึ่งเทพดาในที่เป็นพยานดังนี้แล้วก็พึงระลึกถึงศรัทธาคุณศีลคุณสุตตะคุณคือการตดับตับฟังจาคะคุณคือการบริจาคปัญญาคุณคือปัญญาของตนจงเนืองๆตกว่าระลึกเอาศรัทธาที่คุณของเทพดาเป็นพยานก่อนแล้วเจิงระลึกถึงศรัทธาที่คุณของตนต่อภายหลังพระโยคาพจรผู้ประกอบเนืองๆซึ่งเทวตานุสติกรรมฐานดังนี้จะเป็นที่รักแก่เทวดาเป็นอันมากจะมีคุณานิสงส์เป็นอันมากดุจกล่าวแล้วในพุทธานุสติกรรมฐานเหตุดังนั้นนักปราชญ์ผู้มีปรีชาเพิ่งอุตสาหะจำเริญเทวตานุสติกรรมฐานจงเนืองๆเถิดอย่าประมาทจบเทวตานุสติกรรมฐานแต่เท่านี้บัดนี้จักแสดงในอุปสมานุสติกรรมฐานสืบต่อไปตามลำดับพระโยคาพจรมีความปรารถนาจะเจริญซึ่งพระอุปสมานุสติกรรมฐานนั้นให้เข้าไปสู่เสนาสนะอันเป็นที่สงัดกายและจิตแล้วพึงสำระอาพึงระลึกถึงคุณแห่งพระนิพพานอันระงับซึ่งวัฏทุกข์ทั้งปวงด้วยพระบาลีว่ามะดะนิมมะดะโนก็ได้ปิปาสะวินโยก็ได้อาละยะสมุคคาโตก็ได้วัตตุปเชโดก็ได้ตันหักขโยก็ได้วิราโกก็ได้นิโรโธก็ได้นิบบานังก็ได้และพระบาลีทั้ง8อย่างนี้เป็นชื่อแห่งพระนิพพานสิ้นมะดะนิมมะดะโนนั้นแปลว่าพระนิพพานย่ำยี่เสียซึ่งความมัวเมาคือความเมาด้วยเป็นคนหนุ่มบ้างและความเมาในความไม่มีโรคบ้างและความเมาในชีวิตเป็นต้นให้ชิมหายบ้างและความเมาว่าตนสวยตนงามบ้างเมาในลาภในยศในสรรเสริญในความสุขบ้างนี่เรียกว่าความเมาเมาตามรูปตามเสียงตามกลิ่นตามรสตามสัมผัสตามอารมณ์ต่างๆบ้างตามกิเลสตัณหาบ้างเมาในความรักความชังบ้างในความหลงบ้างสารพัดแต่ที่จะเมาเมานำลูกนำเมียนำผัวบ้างเมาอยากได้ลูกได้ผัวบ้างเมาอยากได้ลูกได้เมียบ้างอยากได้เงินได้ทองบ้างเมาในความเกิดมาเป็นมนุษย์
บ้างสารพัดสารเพแต่สิจะเมานี่เรียกว่ามรดิมมรโนพระนิพพานกำจัดเสียซึ่งความเมาเหล่านี้ไม่ให้มีปิปาสะมินาโยนั้นแปลว่าพระนิพพานทำบรรเทาเสียซึ่งกระหายน้ำคือเบญจกามคุณกระหายความอยากหายความปรารถนากระหายความอยากความปรารถนาได้เบญจกามคุณครูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสนั่นนั่นเองหายเลย นี่พระนิพพานบรรเทาเสียซึ่งความกระหายน้ำคือเบญจกามคุณเบญจกามคุณคืออะไรล่ะก็รูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสคือสิ่งที่มาถูกต้องกายนั่นเอง อาละสมุขคาโตอาละยะสมุขคาโตนั้นแปลว่าพระนิพพานทำถอนเสียซึ่งอะไรคือเบญจกามคุณถอนความรักความชังออกหมดไม่ให้มีความรักความกำหนัดความยินดีความเกลียดความชังในเบญจกามคุณทั้งหลายวัตถุปัจเจโดนั้นแปลว่าตัดเสียซึ่งเวียนไปในภพทั้งสามให้ขาดคือการพบรูปพบรูปพบตันหักขโยวิราโกนิโรโทนั้นแปลว่าพระนิพพานธรรมถึงซึ่งสิ้นแห่งตัณหานายจากตัณหาดับเสียซึ่งตัณหานิพพานังนั้นแปลว่าพระนิพพานพระนิพพานธรรมออกจากตัณหาและพระโยคาพระจรจะระลึกบทใดบทหนึ่งเอาเป็นบริกรรมภาวนาก็ได้แต่ถ้าว่าสำเนียกนามว่านิพพานนิพพานังนิพพานังนั้นปรากฏกว่าชื่อทั้งปวงให้พระโยคาพจรจงระลึกว่านิพพานังนิพพานังเนืองๆขณะเมื่อจะระลึกถึงพระนิพพานคุณอันระงับซึ่งวัฏฏทุกข์ทั้งปวงนี้อันว่าราคะโทสะและโมหะก็จะไม่ได้ครอบงำซึ่งจิตแห่งโยคาพจรนั่นขณะเมื่อระลึกซึ่งคุณพระนิพพานธรรมนั้นจิตแห่งโยคาพจรก็จะถึงซึ่งอันชื่อตรงความซึ่งนิพพานธรรมนั้นทั้งห้าองค์คือกามฉันท์ความพอใจในกามอารมณ์พยาบาทความอิจฉาพยาบาทถินมิทธะความขี้เกียจขี้ค้านง่วงเหงาหาวนอนความขาดสติสัมปชัญญะปุถัจจะกุกุจจะความฟุ้งซ่านรำคาญของใจวิจิกิจฉาความเครือบแคลงสงสัยนี้จะคมเสียได้ผู้มีความเจริญในอุปาสมานุสติกรรมฐานคือระลึกถึงคุณของพระนิพพานนิวรณ์ธรรมทั้งห้านี้ก็จะคมลงร้องได้ทีเดียวอุปจารสมาธิก็จะบังเกิดแต่ทว่ามิได้ถึงซึ่งองค์อัปปนาสารเหตุคุณแห่งพระนิพพานนั้นคัมภีรภาพจิตแห่งพระโยคาปจรยังลงในอันลึกซึ่งพระคุณนั้นมีประการต่างๆจึงมิได้ถึงซึ่งองค์อัปปนาและสารอันพระโยคาปจรจำเริญซึ่งอุปสมคุณและแลได้นั้นชื่อว่าอุปสมานุสติสารอันว่าบุคคลอันเห็นภายในวัฏสงสารชื่อว่าภิกษุเมื่อมันประกอบดังๆซึ่งอุปสมานุสตินี้จะมีอินทรีย์และจิตอันระงับถึงจะหลับและตื่นก็เป็นสุขและประกอบและจะประกอบด้วยหิริโอตตัปปะนำมาซึ่งความเลื่อมใสโดยรอบคอบจิตนั้นจะยังลงในพระนิพพานคุณและจะเป็นที่สรรเสริญและเคารพรักใคร่แห่งเพื่อนพรหมจรีถ้าแลไม่ได้ตรัสรู้ซึ่งมรรคผลในชาตินี้ก็จะมีสุคติเป็นเบื้องหน้าเหตุดังนั้นนักปราชญ์ผู้มีปัญญาอย่าได้ประมาทมันเจริญซึ่งอุปสมานุสติอันกอบด้วยคุณานิสงส์เป็นอันมากดุจกล่าวมานี้แสดงในอุปาสมานุสติกรรมฐานระลึกถึงคุณพระนิพพานขอยุติแต่เพียงนี้เอวังแต่นี้จักแสดงในอรูป
รรมฐานสี่ประการอรูปกรรมฐานสี่ประการนั้นคืออากาสานัญจายตนะหนึ่งวิญญาณัญจายตนะหนึ่งอาจินจัญญายตนะหนึ่งเนวสัญญานาสัญญายตนะหนึ่งเป็นสี่ประการด้วยกันอากาสานัญจายตนังภาเวตุกามโมพระโยคาพจรคุณบุตรผู้มีศรัทธาปรารถนาจะเจริญอรูปกรรมฐานนั้นย่อมจำเริญอากาสานัญจายตนะสานนั้นก่อนเหตุว่าอรูปสานนี้เป็นอารัมมณะสมติกมะสานได้สำเร็จด้วยร่วงอารมณ์ต่อๆนั้นจะได้สำเร็จอรูปสานเป็นปฐมนั้นเพราะเหตุว่าล่วงเสียซึ่ง ปฏิภาคนิมิตอันเป็นอารมณ์แห่งรูปาภจระจตุทสานจะได้สำเร็จอรูปสานเป็นคำรบสามนั่นเพราะเหตุที่ล่วงเสียซึ่งวิญญาณวิญญาณอันเป็นอารมณ์แห่งอรูปสานเป็นคำรบสองจะได้สำเร็จอรูปสานเป็นคำรบสี่นั่นเพราะเหตุที่ล่วงเสียซึ่งนัตถิภาวะความเป็นของไม่มีอันเป็นอารมณ์แห่งอรูปสาน